มีท่านอาจารย์มหาบัวแสดงธรรมในท่ามกลางสงฆ์วันอุโบสถที่31กรกฎาคมทั้งธรรม55ที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีร่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านนำพระสัตว์ที่ไหนก็ดีบรรดาสาวกทั้งหลายนำพระศาสนาก็ดีนำไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนำไปเพื่อความตื่นจากสิ่งทางเวียนทั้งหลายเราจะเห็นได้เมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายที่ดูเดือดในขณะของตัวเองเข้าแล้วแม้จะออกจากประภูมิใดๆก็ตามไม่เคยมีความเกาะเกี่ยวกังวลในประภูมิทั้งตนในยศเลือดตัดสมบัติโดยว่าความมั่งความมีทิฏฐิมานะที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในสังคมของสาวกเมื่อเลยออกปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมีความมุ่งต่อการประกอบความภาคความเพียรโดยไม่คำนึงถึงอาหารไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ว่าจะเป็นความสะดวกหรือไม่ขอแต่ความให้เป็นไปเพื่อความสะดวกในการประกอบความภาคความเพียรเท่านั้นสาวกทั้งหลายเป็นที่พอใจกิจการงานในทั้งนั้นรู้สึกว่ามีเฉพาะกิจการงานที่จะเป็นไปเพื่อความเกิดเครื่องที่เหลือเครื่องทางวนภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวไม่คอยจะมีจิตคือแสงเข้ามาให้เป็นการกังวลเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนไหนจุดที่แท้แต่ทั้งๆผู้ที่ประกอบคดีผู้ที่พามือประกอบการงานในที่นั่งนั่งก็ดีปรากฏว่าถือเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าจิตภายในการชำระสะสางกิเลสอาสวะถ้าผู้ใดได้ประกอบกิจการงานภายนอกมีการก่อร่างสร้างวัดสร้างวาสร้างสติวิหารให้อารมณ์ธรรมติดต่อการงานกับประชาชนหรือจะติดปัจจัยได้มามากเท่าไรถือว่าเป็นเกียรติถือว่าเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นประโยชน์ของศาสนาที่ตนจะทำได้และถือว่าเป็นมงคลของศาสนาที่ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้จุดที่จำเป็นซึ่งเป็นจุดที่พระองค์เจ้าทรงมุ่งประสงค์ก็ดีที่สาวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินมาพาดำเนินมาก็ดีจึงเป็นเหตุให้ได้ลงในทางภายในคือหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสมาธิคือความสงบภายโดยลำดับจึงแม้เป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายไว้คิดปัญญาที่จะถอดถอนตนทั้งตนให้พ้นจากทุกข์ให้สมกับว่าตนได้บวชมาในพระศาสนาเป็นศิษย์ของพระสาวกเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงดำเนินมาอย่างนี้เมื่อจิตการหรือหน้าที่ทั้งๆที่เป็นนักบวชด้วยกัน
มีความแตกต่างกันอย่างต่างกันอย่างนี้แล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องต่างกันเลยจะกลายเป็นเรื่องของพระศาสนาสองเรื่องใส่คำว่าคังขาทุระกับวิปัสสนาทุระนั้นในทั้งพระองค์เจ้าทรงก็ทรงดีนี่เข้าใจว่าคงไม่เป็นคังขาทุระเป็นแบบเกิดแห่งความกังวลเป็นแบบเกิดแห่งความกระทบกระเทือนของบรรดาศรัทธาประชาชนทั้งหลายเพื่อให้กระตุกกระใจเพื่อนสนับสนุนเพื่อทำขัดละนั้นคงเป็นไปพอประมาณพออยู่พอเป็นพอไปแค่นั้นไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องให้กระทบกระเทือนจนกระทั่งถึงบางลายในสมณะของเรานี้เองว่าเกิดว่าเป็นความกระทบกระเทือนเป็นเหตุทำตนทั้งตนให้หนักไปในทางแต่ต้องถึงกับต้องได้รับความเคยพระหาลินทาจากประชาชนว่าไปที่ไหนเจอมีอะไรแต่ก็ติดใจมาเรื่อยๆจนกลายเป็นอาชีพหรือเป็นนิสัยของท่านผู้นั้นการเรียลาลิศได้มาจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นคือแรกก็ได้มาเพื่อการก่อสร้างสิ่งให้เป็นประโยชน์สาธารณะแต่ท่านนานๆมาแต่กลายไปว่าได้มาเพื่อตัวสังสมขึ้นโดยแอบอ้างการก่อสร้างเป็นเล่บางหน้าเพราะฉะนั้นผู้นี้ที่แทนที่จะทำพระศาสนาให้เจริญยิ่งจึงกลายเป็นผู้เหยียบย่ำพระศาสนาในขณะเดียวกันมีการดำเนินของพระศาสนาตั้งแต่ครั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านยังดีแม้จะมีทางขัดทุระเป็นคู่เคียงกันมาตัดวิปัสสนาทุระก็ตามคือแสดงหน้าบัดนี้เข้าใจว่าคงไม่ถึงกับเป็นการกระทบกระเทือนและเป็นจิตจำเป็นจนเหลือประมาณเช่นอย่างทุกวันก็หมายทุกวันนี้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของศาสนาเสียแล้วเมื่อถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของศาสนาก็แสดงว่าถือด้านลัทธิเป็นของสำคัญเป็นเรื่องระดับหรือเป็นความจริงของศาสนาเป็นของอัศจรรย์ของศาสนาเป็นสง่าราศีของศาสนาโดยตรงไปจะเลยหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นจริงที่จะยังประชาชนหรือพุทธบริษัททั้งหลายให้เห็นอย่างจริงจังนั้นได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเลยค่อยเสื่อมสูญหรืออับเฉาไปโดยไม่รู้สึกตัวมีบรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วควรจะได้หนักเรื่องนี้ให้เนื่องแท้ในจิตใจทั้งตนอย่าเป็นผู้ลืมตนในปฏิปทาที่จะเป็นไปถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาดำเนินมาหรือไม่การงานเมื่อเราได้ทำลงในทันใดผลก็ต้องปรากฏเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาอย่างนั้นการงานทางด้านภายในคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราถือเป็นข้อหนักแน่นถือเป็นจุดสำคัญเช่นเองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพาดำเนินมาแล้ว
ถึงจะไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ในพวกเราทั้งหลายอย่างไรล่ะสมาธิก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบปัญญาต้องเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดถ้าหลักตัวขาปัตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงกล่าวไว้แล้วนั้นไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเธอเคลื่อนผืนอันตรายทางหรือเรือแหลมใจที่ไหนนอกจากจะเรือแหลมอยู่กับผู้ที่ไม่สนใจใครที่จะปฏิบัติเพื่อศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นภายในตนเท่านั้นหลักสำคัญมีอยู่ที่นี่เพราะเหตุนั้นการปฏิบัติพระศาสนาความเคลื่อนไหวทั้งกายวาจาใจพวกเราทั้งหลายจะเคลื่อนไปอย่างใดก็ตามขอได้คำนึงถึงเรื่องพระองค์เจ้าอย่าได้ลืมธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูสอนโลกนั้นเป็นครูอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่นอกจากนั้นความเคลื่อนไหวทางกายวาจาของพระองค์ย่อมเป็นศาสดาของสัตว์เสมอไปในเมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่อการศึกษาจากพระองค์ก็แล้วผู้ที่ได้มาเห็นมาได้ยินจากพระองค์เจ้าผู้ทรงแสดงอาการเคลื่อนไหวทุกๆอาการนั้นจะเป็นคติเคลื่อนเตือนใจของบรรดาท่านจิตของทั้งหลายให้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากันและมากน้อยขึ้นอยู่กับความสนใจใช่แต่การศึกษาจากพระองค์เจ้าและคุณดูกับปัญญาลึกซึ้งคือจะนำความเคลื่อนไหวอันแตกจากความเป็นศาสนาของพระองค์เจ้ามาเป็นคือสอนกันคำว่าศาสนาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเชื่อประกาศศาสนาแนะนำท่านสอนประชาชนเท่านั้นยังเป็นศาสนาทุกๆเพราะอาการที่เคลื่อนไหวพระองค์เจ้าไม่เคยเคลื่อนไหวในพระอาการใดๆให้ผิดจากความเป็นพระพุทธเจ้าจะเคลื่อนไหวในทางกิริยามารยาทุกๆอาการเรื่องแรกตั้งแต่เป็นประโยชน์สำหรับบรรดาสัตว์ทั้งหลายและเป็นเครื่องประกาศพระองค์เจ้าว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นอาการออกจากศาสนาก็คืออาการแห่งศาสนาได้แก่คือของโลกนั่นเองขอให้บรรดาเราทั้งหลายได้คำนึงถึงความเคลื่อนไหวของเราเสมอครับก่อนอื่นขอให้เราทั้งหลายเพิ่งทราบว่าเราอยู่เป็นหมู่เป็นพวกหรือเกี่ยวกับสังคมมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเกี่ยวกับสังคมเสมอเราต้องคิดถึงตัวเสมอว่าคนเราทุกคนย่อมมีการเข้าตัวเสมอไปแต่สำหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเข้ากับหลักเหตุผลเมื่อเราเป็นจุดพระประทับเสร็จแล้วต้องเป็นผู้หนักในเหตุผลคือเป็นผู้สนใจใคร่แต่หลักเหตุผลถูกต้องหรือไม่ถูกเป็นทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปถูกกับหลักเหตุผลคือธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่าเอาเป็นทั้งเป็นไปเป็นขึ้นอย่างนั้นเนื้อเหตุผลนั้นจะเป็นความผิดและจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดแต่สังคมคือหนุ่มเพื่อนด้วยกันคือต้องยอมรับว่าผิดคือต้องยอมจำนนว่าผิดและยอมที่จะต้องปฏิบัติตามนี่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นไปให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง
ในตนของตนและให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ส่วนรวมแล้วฟังเป็นผู้มีศาสนาประจำความเคลื่อนไหวของตนทุกเวลาศาสนาคือหลักเหตุผลนั่นเองถ้าเราเอาอะไรเข้าไปเสริมเข้าในจิตใดการใดคุณทราบว่าจิตการนั้นนั้นจะไม่สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยความมีเหตุผลแต่จะเป็นไปเพื่อความกระเทือนเพราะเหตุของการเข้าตัวเสมอไปในนิสัยของบุคคลตนนี้เราเป็นนักปฏิบัติต้องเป็นนักมีเหตุผลมีศาสนาประจำอิริยาบถคือต้องใส่เตือนในจิตการงานของเราที่ทำที่ถูกที่คิดที่ไปมาให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาที่สอนไว้เราจะเป็นผู้มีความร่มเย็นภายในใจของเราด้วยและเป็นไปเพื่อความร่มเย็นสำหรับมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันด้วยจะทำพระศาสนาให้เกิดเสียงของเราเกี่ยวกับมีเพื่อนเหมือนกันสมาธิปัญญาก็เกี่ยวกับมีเพื่อนเหมือนกันเราอยู่กับมีเพื่อนต้องได้พูดพูดไม่ถูกทางก็ผิดศีลของเราพุทธเกี่ยวข้องกับมือเพื่อนไม่ถูกทางก็เป็นเหตุให้เกิดความกังวลทำลายสมาธิของเราให้มีความสงบไม่ได้เห็นมือเพื่อนทำผิดหรือถูกตามความรู้สึกของตนหรือตามความเข้าใจของตนถ้าปัญญาไม่รอบคอบในการเห็นในการได้ยินอาการแห่งการกระทำหรือการพูดของคนอื่นแล้วแทนที่เขาจะเป็นคนผิดเราก็กลายเป็นคนผิดเชื่อเองเพราะนั้นเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่เกี่ยวกับสังคมด้วยหมู่เพื่อนอันเป็นเหตุที่จะทำตัวของเราให้เสียมีทางมีได้อย่างนี้ของเราทั้งหลายได้นำหลักเหตุผลไปตั้งไว้ที่หัวใจของเราขับไล่ธรรมที่ว่าเราออกเสียจากที่นั่นให้ยังเหลือตั้งแต่หลักธรรมคือเหตุผลไว้ที่ใจผู้นั้นไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ที่ใดก็ตามจะเป็นที่ร่มเย็นของตนเองและหมู่เพื่อนเสมอคนเราที่เกิดความทะเลาะเบาะแว้งเนื่องจากเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนหัวใจหรือเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนหลักเหตุผลคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่ออะไรซึ่งเป็นตัวโลกเรื่องล้วนเข้าไปตั้งไว้เรื่องหลักเหตุผลอันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วหลักเหตุผลคือธรรมนั้นก็ไม่มีอำนาจแต่ก็จะกระจายไปจากหัวใจของเรามีตั้งแต่คำว่าเราซึ่งเป็นตัวโลกเรื่องล้วนฝังอยู่กับจิตใจของบุคคลที่นั้นเมื่อเราบายออกจากความว่าเรานั่นแล้วหรือเพราะเราเป็นเหตุเป็นผู้มีอำนาจนั้นได้ระบายออกมาทางกิริยามารยาคำพูดคำจาจึงเป็นเหตุให้ผิดให้กระทบกระเทือนให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งบางรายถึงฆ่ากันตีกันคิดหายเริ่มจมเป็นตู้ไปเราเห็นอยู่แต่หน้าต่อตาไม่ยินอยู่ด้วยหูทั้งหลายทุกแห่งไม่ว่านอกวัดในวัดเพราะเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวคือเราเป็นของสำคัญผู้บวชในพระศาสนาจึงต้องเป็นผู้ถือหลักเหตุผลเป็นสำคัญและถือยิ่งกว่าหัวใจถือยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของเราจะอีกแม้ชีวิตจะทิพย์หายตายไปก็ตามขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมคือหลักเหตุผลของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อตายไปแล้วร่างกายแตกสลาย
ิตติสัตว์ยิติสุนก็เพื่อนครูถ้าจอมไปอยู่ทุกแห่งทุกแห่งไม่ส่วนศูนย์อันตรธานแต่ตามทั้งทางร่างกายเช่นบางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้ปราศจากที่ดีงามย่อมแล้วตั้งแต่ท่านเป็นผู้หนักทางเหตุผลถือหลักธรรมะเป็นเจ้าครองหัวใจไม่ได้ถือเราเป็นเจ้าครองหัวใจจึงเป็นผู้กราบไหว้เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างแนบสนิทได้อย่างเป็นอกเป็นใจพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้จะตั้งหน้าดำเนินตามแนวทางสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงสำนึกตนเสมอและพึงทำจิตใจของตนให้มีศาสนาคือถูกสอนอยู่ตลอดเวลาถึงอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นหน้าที่ของใครเราเป็นผู้จำเป็นที่จะต้องเกลื่อนสิ่งงัวหมองคือชื่อภาษาว่าทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดออกจากกายวาจาใจทั้งหมดอะไรเล่าเป็นเครื่องที่จะชำระสิ่งเหล่านี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญานี้เราจึงควรถือว่าเป็นของจำเป็นหรือเป็นธรรมที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องพยายามอบรมรักษาให้สั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาใจของเราทุกท่านศีลจะมีความบริสุทธิ์ได้เนื่องจากเป็นผู้มีฉันทะคืออิทธิบาททั้งสี่ยศขันธะแค่ต้นเป็นผู้พอใจในการรักษาศีลทั้งหมดในอิทนาละอาใจในการรักษาศีลจะเป็นศีลข้อใดๆก็ตามที่พระองค์เจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นสมบัติของเราแล้วเราน้อมรับด้วยความเต็มอกเต็มใจใครต่อการจะประพฤติปฏิบัติรักษาศีลของเราให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทุกๆข้อมีเรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะพยายามรักษาอยู่เสมอทั้งที่แกล้งที่รับตลอดอิริยาบถทั้งสี่ไม่มีความลดละในทางความเพียรที่จะต้องพยายามรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตตะเป็นผู้มีความฝักใฝ่เสมออย่าทำจิตของตนให้ห่างไกลจากศีลแล้วมัดระวังรักษาศีลเช่นเดียวกันกับเราระวังบาดแผลที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมดไม่สิ่งใดมากระทบหรือเรารักษาสิ่งที่มีคุณค่าในบ้านของเราได้ทำเพื่อเงื่อนเกิดขันแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เพื่อสมบัติประเสริฐนั้นหรือมังสาต้องเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดคือเรื่องของปัญญาคือที่บาปทั้งสี่นี้เป็นหลักธรรมคือจะทำบุคคลผู้มีความใคร่ต่ออิทธิบาทนี้ให้ได้ก้าวเข้าสู่ความเจริญตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะเว้นจากอิทธิบาททั้งสี่นี้ไปไม่ได้เพราะนั้นจึงควรจะกล่าวได้ว่าอิทธิบาททั้งสี่นี้เป็นรากเหง้าของพระศาสนาด้วยเป็นรากเหง้าของโลกที่แม่นหนามันคงหรือเจริญรุ่งเรืองด้วยโลกจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเพราะอิทธิบาททั้งสี่เป็นรากฐานสำคัญทำจะเจริญรุ่งเรืองได้ทั่วทั้งกายโลกธาตุและทั่วทั้งดวงจิตดวงใจของเรากายวาจาของเราต้องอาศัยอิทธิบาทเป็นของสำคัญสมาธิก็ดีเราถึงทราบว่าจะเกิดขึ้นได้โดยอิทธิบาทนี้
ปัญญาพาลมีคือบาตรทั้งสี่นี้แล้วก็จะเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดเป็นสามารถถอดถอนตนของตนให้พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะเหตุใดคำว่าปัญญาก็สมควรอยู่แล้วเพื่อนได้จึงต้องอาศัยอิทธิบาททั้งสี่ในอิทธิบาททั้งสี่นี้มีความหลายข้อรวมกันเข้าจึงเป็นธรรมที่มีกำลังพอใจในการค้นการทิ้งพิจารณาพยายามที่จะต้องพิจารณาตอบสองดูเหตุผลเสมอเอาใจฝักใฝ่ไข้ต่อความคิดในเมื่อสิ่งใดที่มาสัมผัสหรือได้กระทบเหตุการณ์ต่างๆไม่ละวางในทางความภาคความเพียรหรือความฝักใฝ่ที่จะต้องคิดเจรงาในสิ่งที่มาสัมผัสหรือเหตุการณ์นั้นๆให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาก็รวมลงในปัญญาที่จะเป็นไปก็ความฉลาดรอบคอบจนลำดับต่อเรามาบวชในพระศาสนาพึงคำนึงถึงแนวทางขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกคือท่านได้ดำเนินไปแล้วก็ดีได้สั่งสอนพวกเราทั้งหลายแล้วก็ดีให้หนักกว่าเรื่องใดๆทั้งนั้นเราอยากเห็นเรื่องของเราว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องธรรมะคือแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องลิ้นมันก็สำคัญเรื่องปากมันก็สำคัญเรื่องท้องมันก็สำคัญเรื่องการหลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านมันก็สำคัญเรื่องการเห็นแก่ตัวมันก็สำคัญทุกชิ้นที่เป็นไปเพื่อที่เหลือปัญหาจะครอบคลุมหัวใจของเรานี้มันเป็นเรื่องของเราและจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นตามๆกันทั้งนั้นเมื่อเราไม่เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของสำคัญแล้วกลายให้เรื่องของเราสำคัญขึ้นกว่าธรรมพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะเอาตัวรอดไปไม่ได้จะเป็นผู้ล้มเป็นแม้ยังไม่ตายก็เป็นหมดค่าหมดราคาไม่มีคุณค่าในตัวทั้งตัวแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจงเห็นว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาสั่งสอนไว้ทุกข้อว่าเป็นสมบัติเพื่อเราจะผู้จะเป็นผู้รับไม่เพื่อถึงตัวเองได้และเพื่อจะเหลือสมบัติเราเองทุกข้อบัดผู้ใดมีความใคร่เช่นนี้ผู้นั้นเองจะเป็นผู้เจริญในพระศาสนาจะเป็นผู้สามารถยืดฟื้นพระศาสนาให้เติมรุ่งเรืองภายในจิตใจของตนด้วยให้เจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนทั้งหลายให้เขาได้รับประโยชน์จากตนด้วยคือว่าเป็นผู้ทำหน้าที่แทนแทนสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายหน้าอย่างเต็มที่ขอให้พากันพิจารณาคำว่านักบวชนี้นั้นเป็นผู้เต็มภูมิแล้วในหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับการจัดเทิดทูนพระศาสนาและจะรู้ซื้นตนของตนให้พ้นจากเหลื่อมลึกคือแบกหินที่เดือดปัญหาเพราะว่าความไม่เขาบอกปัญญาเทตัวของเราขึ้นมาสู่ความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเราจะเป็นไปเพื่อความรุ่งเรืองตามที่อธิบายแล้วว่า
ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของใครนอกจากว่าจะเป็นหน้าที่ของเราคนเดียวซึ่งเป็นผู้มุ่งจากความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเคลื่อนแปรเสมอไปถ้าขาดจากธรรมทั้งสามประเภทนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความสมหวังไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆท่านจะต้องพยายามบำรุงให้สมบูรณ์ขึ้นภายในกายวาจาใจของเราศีลท่านทั้งหลายได้เคยทราบแล้วว่ารักษาอย่างไรเป็นศีลเราก็เคยรักษาตั้งแต่วันเดียวสมาธิคือความสงบใจเราทั้งหลายก็ต่างไม่พยายามจะทำใจทั้งตนให้สงบอยู่แล้วคำว่าสมาธิมีหลายท่านและแปลได้หลายในแปลว่าความมั่นคงก็ได้หรือแปลว่าความมุ่งมั่นก็ได้ตามแต่ขั้นของจิตที่เป็นไปในทางสมาธิวิธีการที่จะทำใจให้เป็นไปในทางสมาธินี้ท่านอธิบายไว้หลายในการบริกรรมภาวนาได้บทพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ทั้งเผลอจากบทธรรมนั้นๆให้จิตดึกอาศัยบทธรรมนั้นๆเป็นเครื่องบริกรรมอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อไม่มีหน้าที่อื่นทำมีเฉพาะการบริกรรมบทธรรมเป็นเครื่องกำกับอยู่แล้วจะเติมเต็มเพื่อความสงบว่าจะจากความซึ่งซ่านวุ่นวายซึ่งเคยเป็นมาเมื่อมีความสงบแล้วต้องมีความสุขเพราะความสุขเป็นผลเกิดขึ้นจากความสงบความสงบเป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทำคือทำการบริกรรมนี่เป็นเหตุเป็นผลจากข้าต่อกันมาเป็นลำดับอย่างนี้ผู้ใดเป็นผู้มีความมุ่งเป็นผู้มีความใคร่ต่อการทำสมาธิต่อความสงบแล้วถึงถือจิตที่เราภาวนานี้เป็นของสำคัญนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามในอิริยาบถทั้งสี่แม้ที่สุดไปบิณฑบาตไม่ยอมปล่อยวางจิตใจให้ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆมีความมุ่งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือที่เป็นงานในสภาวะธรรมตามขั้นแห่งจิตชั้นเต็มที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมลดละและไม่ยอมให้ทั้งเถิดนับตั้งแต่ก้าวออกจากศาลาไปถึงหมู่บ้านแล้วก้าวกลับมาถึงศาลามีความเผลอกี่ครั้งผู้ที่มีความสนใจถึงขนาดนี้ต้องรู้ทีเดียวว่าจิตของเราได้เผลอไปกี่ครั้งนี่ผู้นี้เองเป็นผู้ที่จะสามารถทำสมาธิคือความสงบใจให้เกิดขึ้นได้และเป็นผู้ที่จะสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในลำดับต่อไปได้อีกเช่นเดียวกันเพราะการที่จะทำศีลให้เป็นไปก็ดีสมาธิให้เป็นไปก็ดีปัญญาให้เป็นไปก็ดีคุณทราบมาออกจากหลักในอิทธิบาทซึ่งได้อธิบายมาแล้วทั้งสิ้นถ้าขาดอิทธิบาททั้งสี่นี้แล้วทำอันใดก็ตามไม่เป็นชิ้นเป็นอันแม้จะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์หลักของศีลต้องเป็นไปด้วยอิทธิบาท
หลักของสมาธิก็ต้องเป็นไปด้วยอิทธิบาทหลักของปัญญาแท้ๆก็ยังต้องอาศัยอิทธิบาทซึ่งเป็นธรรมหลายข้อรวมกันแท้แล้วเป็นเหตุที่จะทำปัญญาให้มีกำลังกล้าขึ้นมาผู้ที่มีความพยายามทำจิตทั้งตนให้เป็นไปสมาธิโดยทางอิทธิบาทแล้วจะเป็นผู้สามารถทำปัญญาให้เปลี่ยนแปลงขึ้นในอันดับต่อไปได้เช่นเดียวกันกับทางสมาธิสมาธิคือความสงบใจถ้าใจมันสงบไม่ได้เป็นเครื่องหยุดได้ขอให้ท่านแค่ดูหลักฐานที่มันไม่สงบหรือเหตุที่มันไม่สงบเป็นเครื่องหยุดได้ดูให้มันชัดสติเป็นของสำคัญปัญญาคอยสอดส่องดูเหตุการณ์คือจิตเป็นไปเพื่อความพุ่งสร้างนั้นเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปเพราะเหตุใดมีอะไรเป็นตัวเหตุให้ใจพุ่งสร้างวุ่นวายต้องค้นดูไปอย่างนี้นักปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องทาบภาระในหน้าที่ของตนชีวิตจิตใจมอบไว้กับพระญาติโยมทุกชิ้นในปัจจัยทั้งสี่คือบุญพระบาทเสนาสนะกิลานาเพศัตว์ได้แก่ยาแก้ไขอีวอนเครื่องนุ่งห่มมอบให้กับชาวบ้านเท่านั้นแต่เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีซึ่งเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ถือว่าเป็นจิตของตนเองตลอดอิริยาบถและตลอดลันตาด้วยอย่าท้อถอยอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความสงบจิตจะเหนืออำนาจของสติกับปัญญาหรือของเราไปไม่ได้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากรีสาวกกรีไม่ปรากฏว่าเป็นที่บริสุทธิ์ที่เธอตั้งแต่วันพระองค์เจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกคลอดออกมาจากท้องแม่เป็นคนมีเชื้อปัญหาเช่นเดียวกับเราทั้งนั้นไม้ทุกต้นที่นำมาทำต้นเสาทำบ้านทำเรือนทำศาลาซึ่งเรานั่งอยู่ในบัดนี้มาได้สำเร็จลูกมาทีเดียวจากตาสำเร็จขึ้นมาจากการกระทำของนายช่างตัดโค่นล้มลงแล้วตัดต้นตัดปลายเชื่อมขาก็ขาดเพียงเลือดก็เลือดควงสายกดเล็บเตี่ยมก็ต้องทำความลงน้ำรักก็ต้องเงินควรจะทำเป็นต้นเป็นเสาเป็นคือเป็นแต่หรือเป็นกระดานบาดฟ้าแล้วแต่ในช่างจะทำเขาตามความต้องการและความฉลาดของตนไม้ก็ต้องแปรรูปไปตามเรื่องของในช่างจะเหนือในช่างไปไม่ได้ผลที่สุดเพื่อสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างเป็นศาลาลงทำอย่างเรานั่งอยู่ณบัดนี้ถึงทราบว่าไม่สำเร็จมาด้วยไม้ทั้งต้นทั้งสี่ก้านสาขาทั้งรากแก้วรากแก้วสำเร็จขึ้นจากในช่างที่มีความฉลาดสามารถแปรรูปไม้ทั้งหลายนั้นให้มาเป็นฉลาดขึ้นมาข้อนี้ก็เป็นชาติฐานนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าที่แรกท่านก็เป็นไม้ต้นหนึ่งสาวกก็เทียบกับไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันแต่พระองค์ก็เป็นนายช่างสาวกก็เป็นนายช่างขอแม่ที่จะเจริญในพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาจนกลายขึ้นเป็นศาสนาเอกสอนพระองค์และสอนโลกทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้สาวกก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเราจึงยกเอาพระพุทธเจ้าและสาวกเข้ามาเป็นแบบฉบับหรือเป็นพระนางคัดถามของพวกเราธรรมที่ว่าพุทธังธรรมังสังฆังพระนางคัดถามไม่ได้หมายถึงว่าการพูดด้วยคำพูดกราบว่าสงบแล้วได้สำเร็จประโยชน์เพียงเท่านั้น
การถึงสรณะยังมีหลายชั้นชั้นที่กล่าวมาเรานี้เป็นชั้นหนึ่งชั้นของพวกเราเป็นชั้นหนึ่งกราบด้วยความสนิทจิตใจด้วยกราบด้วยความถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นแบบฉบับเป็นคู่ชีวิตหรือเหนือชีวิตครองชีวิตของเราด้วยได้จะเอาแบบพระองค์เจ้ามาดำเนินตามเราในบัดนี้ก็เป็นม้าทั้งต้นเหมือนกันได้อาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจ้ามาเจริญในมาเป็นเลื่อยมาเป็นสิวเป็นฟันเป็นมีดเป็นค้าสำหรับฟาดฟันหรือเลื่อยไม้สายติดในตัวของเราให้ปราบติดออกมาเป็นศีลที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นสมาธิคือความสงบเป็นท่านท่านของสมาธิออกมาเป็นปัญญาเป็นท่านท่านของปัญญาต่อจากนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นอย่างเป็นบ้านเป็นเรือนเทียบกับธรรมะนี้จะสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาตามแนวทางแห่งธรรมแล้วพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าสำเร็จเป็นพระโสดาสำเร็จเป็นพระสกิทาคาสำเร็จเป็นพระอนาคาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี้เทียบกันกับห้างร้านหรือศาลาโรงธรรมที่ได้รวมพระประสัมภะแล้วสำเร็จรูปขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็พระรวมแห่งคุณธรรมทั้งหลายที่เราได้เจริญในและอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจ้ามาเจริญในตัวของเราให้สำเร็จเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจนสามารถกลายเป็นวิมุตติโธขึ้นมาที่หัวใจของเราเป็นอันน่าสมความมุ่งมั่นปรารถนาถ้าเป็นบ้านก็เป็นที่เป็นเรือนก็เป็นที่เป็นห้างเป็นหอก็เป็นที่เป็นวิมุตติเป็นพระนิพพานก็เป็นที่ขึ้นที่จิตใจของเราขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงสำนึกตัวของเราอยู่เสมอว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับเราไม่ใช่ว่ากิเลสจะตกเพื่อพลาดออกไปเสียโดยการจัดเหตุผลคือการชำระเมื่อไรแม้แต่บ้านเรือนก็ต้องอาศัยเหตุผลคือเราอาศัยเราทำเขาขึ้นโตขึ้นบ้านเรือนจึงจะปรากฏเต็มที่พึ่งเต็มที่อาศัยของเราด้วยความสะดวกสบายสบายใจจิตใจต้องให้เป็นไปเพื่อความสะดวกให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความสบายก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้ก่อร่างสร้างขึ้นดัดแปลงแต่งจิตใจของเราซักฟอกจิตใจของเราให้หมดสิ้นเป็นลำดับไปเริ่มมาตั้งแต่ศีลเริ่มมาตั้งแต่สมาธิสมาธิคือความมั่นคงของใจการจะทำความเพียรก็มั่นคงเดินจงกรมก็มั่นคงด้วยสตินั่งสมาธิก็มั่นคงด้วยสติกับปัญญานอนก็มั่นคงเอียบทั้งสี่มั่นคงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความภาคความเพียรนี่ก็จัดว่าเป็นสำเร็จมาจากสมาธิคือความมั่นคงทำอะไรไม่วอกแวกคลอนแคลนต่อจากนี้แล้วก็เป็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแน่นหนาของใจไม่เอ็นเอียงไม่วอกแวกคลอนแคลนอันเป็นผลขึ้นมาจากสมาธิในเบื้องต้นซึ่งกล่าวแล้วณบัดนี้เป็นผลขึ้นมาให้เราได้มีความเยือกเย็นภายในจิตใจเมื่อมีต้นทุนคือสมาธิได้รับความเยือกเย็นแล้วพยายามฝึกค้นโดยทางปัญญาพิจารณาสภาวะซึ่งมีอยู่รอบตัวของเราอันให้ชื่อว่าร่างกายอันนี้ตั้งแต่ภายนอกคือผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในดูไม่เห็นทุกชิ้นอนิจจังซึ่งซ่อนอยู่ที่ไหนประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ในตัวของเรานี้แม้ที่จิตเจอถ้าจิตกระทำที่ตรงอยู่ถ้าจิตแทบๆมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้คือความไม่เที่ยงนั่นภายนอกมันก็เปลือยนอกคือร่างกายภายในคือเปลือยแต่สุขธรรมมันก็เปลือย
เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันแปรทั้งนั้นสัญญามันก็แปรสังขารมันก็แปรวิญญาณมันก็แปรเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นอนิจจังชัดในตัวของเรามองไปข้างนอกมันก็เช่นเดียวกันเมื่อปัญญาของเรามันทำเครื่องทีกับเหตุการณ์ที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วมองไปที่ไหนก็เป็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาประกาศลั่นโลกธาตุอยู่มีบกพร่องมีความสงบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เริ่มด้วยเช่นนี้พิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้โดยปัญญาทุกขังมันดูอยู่ตลอดเวลาใครมีความสุขเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์บุกบ้านถูกเตือนทำเดินพยาบาลถูกฝาลงฝาลาหาดุหายามาเพื่ออะไรก็เพื่อจะแก้ไขทุกข์หรือบำบัดทุกข์ที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในตัวของเรานี่เองนั่นอนัตตามันเพื่อฟังธรรมของใครล่ะใครจะว่าฉันเป็นหญิงใครจะว่าฉันเป็นชายใครฉันเป็นพระฉันเป็นพญาฉันเป็นขุนเป็นหลวงฉันเป็นพระเป็นเนรธรรมชาติอันนั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นประกาศเต็มอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคือไม่ใช่ใครทั้งนั้นนี่อนัตตาพิจารณาให้มันแค่ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เห็นกระแสของจิตที่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายได้อย่างไรเล่าเมื่อเห็นแค่แล้วมันก็ต้องปล่อยวางทั้งภายนอกก็ต้องปล่อยวางด้วยปัญญาภายนอกหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่ล่อลวงด้วยหลุดตาฟังให้หลงแต่ตามเมื่อได้เห็นแค่แม้สิ่งจะพาว่าทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นของล่อลวงผลที่สุดก็คือหัวใจของตนเองคิดหลอกลวงตนเองโดยไม่รู้สึกเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วก็มาเห็นกระแสทั้งใจทั้งตนซึ่งเป็นที่หลอกลวงแล้วจะหลอกลวงตนไปได้อย่างไรล่ะในเมื่อปัญญาได้ทำจนนั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาเท่านั้นเองเมื่อมาพิจารณาสังขารร่างกายว่าอะไรล่ะเป็นเราหนังหรือเป็นเราผมขนเม็ดฟันเนื้อเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอะไรเวลาทั้งหมดที่หรือเป็นเราดูที่ไหนมันก็มีตั้งแต่กองอันนี้จังทุกขังหนักตาหาเราที่ไหนอยู่นี่ไม่มันไม่มีนี่ดูด้วยปัญญาดูอย่างนี้อาจจะในแล้วคนก็ไปดูถึงเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆซึ่งมันก็ตัดเป็นอยู่ตลอดเวลาว่านี่หรือเป็นเรามันก็อันเดียวกันอีกไม่ใช่เราทั้งนั้นสัญญาจำได้มากได้น้อยจำมาตั้งแต่วันไหนมันจำได้เท่าไรมันก็ดับไปเท่าที่จำได้นั้นไม่มีอะไรเหลือหรอเมื่อต้องการก็ตื่นขึ้นมาจำใหม่ดับไปอยู่อย่างนั้นนี่มันก็เป็นใจรักอยู่ตรงนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาของความความเปลี่ยนก็เหมือนกันเปลี่ยนเท่าไรมันก็ดับมันแสดงความไม่เที่ยงพอหลงตามันก็เป็นทุกข์แค่สังขารนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นวิญญาณก็เช่นเดียวกันเห็นชัดแจ้งแจ้งตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วปัญญาก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดตามเข้าไปจนกระทั่งถึงรากเงาหลักฐานซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งรูปกายและเป็นสถานที่เกิดแห่งเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณคือที่ไหนล่ะคืออะไรมันก็จะไปเห็นหัวใจซึ่งเป็นดวงอวิชชาซึ่งเป็นอวิชชาเต็มอยู่ในที่นั้นอะไรและเป็นอวิชชาคือรู้ที่เต็มไปด้วยความหลงนี่เองอวิชชาความรู้ที่โกหกนี่เองเป็นอวิชชาความรู้ที่หลงตัวเองนี่เองที่เรียกว่าอวิชชานี่แหละบ่อเกิดคือที่นี่เกิดรูปก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดความหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งโลกธาตุมันก็เกิดขึ้นจากต่ออวิชชาเมื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนเห็นชัดในเรื่องของอวิชชาคืออะไรก็คือความรู้อันนี้เองรู้อันนี้มันเป็นอะไรอีกก็สิ่งทั้งหลายเราก็ได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้อันนี้เป็นอะไรอีกล่ะมันก็ไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นอะไรดูให้มันเห็นชัดอีกท่านเจ้าหลอกลวงเนี่ยมันคืออะไรมันก็ตัวไตรลักษณ์นั่นเองแต่เราก็เข้าใจว่าเราจึงไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาสภาพนี้ให้เห็นแบบเป็นไตรลักษณ์ที่ละเอียดที่สุดเพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดไม่ใช่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางเหมือนอย่างสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อเราได้พิจารณาให้มันเห็นแค่ตามเป็นจริงอีกความรู้ที่เป็นเจ้าโกหกอันนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้ในเมื่อปัญญาได้เพียงพอแล้วได้รู้ข้อธรรมเป็นมายาของความรู้ประเภทนี้แล้ว
ความรู้นี้ก็ต้องแตกกระเด็นไปอีกเหมือนกันไม่มีอันใดเหลือเมื่อความรู้นี้ได้แตกกระเด็นลงไปเพราะอำนาจของอดีตปัญญานั่นแหละนั่นแหละเราจึงจะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งถูกอวิชชาปกปิดเอาไว้เมื่ออวิชชาได้เปิดเผยออกแล้วก็จะได้ปรากฏธรรมชาติอันนั้นว่าเป็นของอัศจรรย์มีอยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบในจะจับเครื่องด้วยปัญญาทั้งหมดนี่เราจึงกำหนดปัญหาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตามส่งเราไปถึงจุดนั้นที่เกิดปัญหาอาสวะก็จะรบกวนเราไปถึงเพียงแค่นี้เท่านั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วความเลิกความเกิดความหลงก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจหมดวาสนาวัฏฏะสงสารก็หมดอำนาจวาสนาจะไม่สามารถทำเราให้หมุนเวียนต่อไปอีกได้แล้วขันห้าจะเลยกลายเป็นขันเลื่อนล้วนไม่เป็นที่เกิดปัญหาอาสวะแต่อย่างไรถึงสมาธิปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นอันว่ารู้ตามเป็นจริงเรียกว่ารู้เท่าเหตุรู้เท่าผลอย่างเต็มแท้แล้วปล่อยวางไม่ตามเป็นจริงรู้เท่าเหตุคือรู้เท่าเหตุแห่งทุกข์ด้วยเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือต้องมีภัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวะวิภวตัณหาเป็นต้นเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์รู้เท่าด้วยเหตุแห่งทุกข์คืออะไรศีลสมาธิปัญญารู้เท่าด้วยรู้เท่าผลคืออะไรทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งทุกข์นั้นก็รู้เท่าผลที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งทุกข์คือศีลสมาธิปัญญานี่กลายเป็นเรื่องของมีโลภะขึ้นมาก็รู้เท่าอะไรแล้วที่นอกจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นคืออะไรใครเป็นผู้รู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคและใครเป็นผู้รู้ว่าทุกข์ดับไปแล้วล่ะผู้นั้นแหละเป็นธรรมวิวัตต์นอกจากสภาวะทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดธรรมชาติอันนั้นจึงเป็นธรรมตายตัวเดินชัดทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสิ่งกำบังทั้งหลายได้ถูกทำลายแต่ก็จะกระจายไปหมดแล้วเช่นเดียวกันกับพระอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆกำบังแล้วยอมแสงส่งแสงสว่างได้เต็มที่เช่นนั้นเรื่องของดวงใจที่เป็นเราด้วยความบริสุทธิ์เต็มที่ปราศจากสิ่งที่มาสะกิดกำบังคือที่หยุดปัญหาอาสวะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดหมดแล้วธรรมชาตินั้นจึงปราศจากตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าพุทโธเป็นพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่อัศจรรย์อย่างแท้จริงภายในความรู้อันนั้นเป็นสังโฆที่แท้จริงคือเป็นเจ้าของนับหรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะกับธรรมะนั้นภายในจิตใจนั่นเองวัฏจักรก็เป็นอันว่าได้ยุติกันลงแล้วในขณะที่พุทธะที่บริสุทธิ์นี้ได้ปราศเตือนขึ้นมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตัดสินกันกับวัฏจักรทั้งหลายได้ตัดสินกันในคืนเดือนเกิดขึ้นเราจะไปตัดสินกันวันไหนหรือจะให้แต่ความที่เกียดที่ซ้ำตัดสินเอาทุกวันนั่นเหรอหรือจะให้เห็นแต่ความที่เกียดนอนตื่นสายตัดสินเอาทุกวันนี่เหรอถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ตัดสินเราก็ต้องพยายามทำตัวของเราให้จนขึ้นแม่สนิทกับศีลสมาธิปัญญาทั้งวันทั้งคืนดูเดินแน่นอนเราก็จะปราศธรรมตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายมาวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าพึงทราบว่า
มือนอกเหนือไปจากตัวของเราทำทั้งหมดนี้แสดงถึงเรื่องของเราเท่านั้นทั้งฝ่ายชั่วก็มีอยู่กับตัวของเราทั้งฝ่ายดีที่จะแก้ความชั่วนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราทั้งผลแห่งความดีที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขส่วนชั่วนั้นได้แล้วได้แก่วิมุตตินิพพานก็เป็นเรื่องของเราล้วนถ้าเราเป็นผู้มีนายในความเกิดแก่เกิดตายซ้ำๆซากๆนี่แล้วจงพยายามทำคุณงามความดีอบรมศีลสมาธิปัญญาสติกับปัญญาอย่าให้ห่างจากจิตอย่าให้ห่างจากอารมณ์ซึ่งเกิดกับใจของตนเองอารมณ์นี้เป็นตัวเหตุการณ์สำคัญเป็นตัวก่อเหตุสำคัญสติกับปัญญาเป็นตัวที่จะวินิจฉัยตามแก้ไขเหตุการณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นลงไปว่าจะกลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในใจการประกอบความภาคความเพียรวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เป็นของยากลำบากเหมือนอย่างเราท่องเที่ยวเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นความทุกข์ความทรมานยากแสนสาหัสสิ่งเหล่านั้นยากที่สุดลำบากที่สุดการประกอบความเพียรเพื่อหรือถอนตนออกจากทุกข์ไม่เป็นของยากถึงขนาดนั้นจึงควรที่เราทั้งหลายจะมีแก่จิตแก่ใจบำเพ็ญตนของตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าพวกเราทั้งหลายไม่สามารถทำตัวให้ร่มเย็นได้แล้วโลกจะพึ่งใครเล่าเราพึ่งเราไม่ได้แล้วโลกจะมาพึ่งเราได้อย่างไรเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นที่ร่มเย็นสำหรับเราเป็นที่พึ่งเราได้แล้วโลกก็พึ่งเราได้เป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขได้เขาให้ทานมาเล็กน้อยก็เป็นผลมากเพราะเหตุใดเพราะเป็นเนื้อนาที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาที่เต็มไปด้วยปุ๋ยเป็นเนื้อที่อันดีที่สุดเนื้อที่ของเราคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพุทโธของพากันตั้งอกตั้งใจเพื่อเกาะความภาคความเพียรให้เห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดกว่าเรื่องของใครๆเนื้อจะนั่งรวมคนอยู่นี้ก็ตามแต่ว่าท่านมาท่านให้เห็นว่าเรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องสำคัญเราเป็นคนก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาจงพยายามดูเหตุผลในเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามระงับเรื่องของตนให้ได้เมื่อระงับเรื่องของตนได้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ได้อธิบายครับนะเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาและอิทธิบาททั้ง4ซึ่งเป็นธรรมรากฐานของพระศาสนาให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฟังขอได้พากันตั้งอกตั้งใจมีความเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรอย่าทำจนอ่อนแอพยายามบำรุงสติปัญญาให้แนบสนิทอยู่กับตัวอยู่กับใจอย่างไรเรื่องผลที่จะตนได้รับตามที่ได้กล่าวไว้แล้วจะไม่เป็นสมบัติของสัตว์คำว่าอาการิโกที่พระองค์เจ้าทรงกล่าวไว้นั้นคือผลแห่งความดีนั่นเองและในขณะเดียวกันก็ผลเป็นผลแห่งความชั่วด้วยเมื่อทำเหตุชั่วลงไปผลต้องชั่วทำเหตุดีลงไปผลต้องดีตลอดกาลเพราะฉะนั้นคำว่าอาการิโกจึงได้ในผลทั้งสองประเภทนี้ผลดีดีอะไรดีตั้งแต่ต้นจนถึงดีสุดยอดไม่เหนือไปจากตัวของเราที่ทำเรื่องมรรคผลนิพพานแล้ว
เราอยากคิดภายนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งเป็นตัวอริยสัจอยู่แล้วอริยสัจคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธนะนี่เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแล้วที่กล่าวมาทั้งธรรมทั้งสี่ข้อนี้ทุกข์ไม่จะตัวของเราเป็นทุกข์สมุทัยคือเราเองเป็นคนสั่งสมทุกข์ขึ้นมานิโรธหรือมรรคคือที่จะแก้ทุกข์ก็คือเรื่องของเรานิโรธเพราะอำนาจแห่งมรรคได้แก้ทุกข์ดับไปแล้วก็ปรากฏเป็นนิโรธคือที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนั่นแหละท่านเรียกว่าบริสุทธิ์พุทธโธผู้นั้นเองพระพุทธเจ้าท่านได้ทำอย่างนั้นท่านเป็นศาสดาของโลกได้เป็นศาสดาของท่านมากท่านพ้นจากโลกได้ท่านพ้นเพราะท่านเห็นผู้ที่รู้อริยสัจทั้งสี่นั่นเองและท่านจะไม่หลงในอริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยรู้เท่าทั้งเหตุดีเหตุชั่วผลดีผลชั่วแต่วางไว้ตามเป็นจริงขอให้บรรดาท่านทั้งหลายด้วยที่นิพพิจารณาทำเป็นตนให้ตนให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เสียชีวิตที่ได้เกิดมาและได้เกิดมาในพระศาสนาการแสดงธรรมะเทศนาจึงขอดุจเรื่องเพียงเท่านี้ขอความสลับดีมงคลจึงมีแก่บรรดา